ที่ดีนะคะก็ซามอนโคล่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่จะทำค่ะไว้เนี่ยจะตั้งใจจะให้หนูกลับไปอ่านเองโอ้นะแล้วก็อ่ะนะคะมาเสนอให้ฟังนิดนึงนะอะไรอย่างนี้มากกว่าพร้อมนะค่ะนั้นในหัวข้อถัดไปนั่นก็คือจะอธิบายรายละเอียดนิดนึงเรื่องของ normal flora นะคะ normal flora หรือที่เรียกว่าจุลินทรีย์ประจำถิ่นนะซึ่งมันมีหลายเชิงด้วยกันนะบางทีก็เรียก normal microbiota อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะแล้วก็มาให้ดูความสำคัญนะของ normal flora นะจากนั้นมาให้ดูว่าพบที่ไหนบ้างเมื่อพบที่ไหนบ้างก็คือตรงไหนที่พบบ้างด้วยจากนั้นมาดูว่าประโยชน์ของมันคืออะไรและโทษของมันคืออะไรนะคะก็ให้เรามาดูกันว่าไอ้ที่ของ normal flora ที่บอกนะคะมันมีหลายทางนะคะบางทีก็เรียกว่า endogenous นะคะ microbiota อะไรอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คือจุลินทรีย์ประจำถิ่นนะก็คืออยู่ณถิ่นนั้นนะอย่างเช่นอยู่ที่ผิวหนังอยู่ในทางเดินอาหารนะก็คืออยู่ในถิ่นนั้นนะซึ่งอย่างที่บอกว่า majority ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียนะคะมีเหมือนกันที่เป็นเชื้อราแต่น้อยมากเลยนะคะน้อยมากรวมทั้งพาราไซต์นะคะก็น้อยมากอีกซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศด้วยอย่างบ้านเราเนี่ยนะคะเจอพาราไซต์ชนิดหนึ่งเป็นโซลูโซนที่ชื่อใจเบียร์แลนเดียนะอันนี้ถือเป็นน้องห้องโคล่าแต่ขณะที่ถ้าในอเมริกาถือว่าเป็นพาโทเจนนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ละที่อาจจะต่างกันอ่ะโอเคมันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะน้องห้องโคล่าก็อยู่ตามที่ต่างๆอาจจะอยู่ที่ผิวหนังนะคะอยู่ในทางเดินอาหารแบบนี้เป็นต้นนะคะหน้าที่ของมันคืออะไรหน้าที่ของมันคือ protect host ก็คือ host ก็คือเรานะนะป้องกันตัวเราจาก infection ต่างๆนะเพราะอะไรเพราะมันจะ occupy niche ความหมายของคำว่า occupy niche ก็คือมันกินพื้นที่เหมือนกับว่าเอาเห็นในห้องนี้เรานั่งกันเต็มถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามามันจะมีที่ให้เขานั่งนะไม่มีนี่คือความหมายของ occupy niche ก็คือมันนะปกคลุมพื้นที่นี้ไว้ทำให้แบคทีเรียตัวอื่นหรือพวกพาราไซต์เข้ามาตอบไม่ได้นะอย่างนั้นเป็นต้นหรือบางครั้ง normal flora ก็จะผลิตกรดโอเคมันเกี่ยวอะไรล่ะเพราะเรารู้ว่าเราเรียนจากบทก่อนว่าแบคทีเรียส่วนใหญ่เอาว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันชอบ pH ที่พอประมาณใช่ไหมก็ประมาณกลางกลางทีนี้พอเป็นกรดเยอะๆเป็นการ pH ต่ำลงแบคทีเรียส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะและ normal flora บางกลุ่มก็จะผลิตพวกท็อกซินออกมานะที่เรียกว่าแบคทีเรียโอซินซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นพิษต่อแบคทีเรียตัวอื่นโดยเฉพาะพวกพาโทเจนอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้จันก็ยกตัวอย่างนะคะของ normal flora ที่อยู่ใน oral cavity นะก็คือ actinomyces ตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะได้เรียนน่าจะได้เรียนเนาะหวังว่าจะไปถึงนะใน normal flora บางกลุ่มก็อยู่มากกว่าหนึ่งที่นะคะบางกลุ่มก็อยู่เฉพาะที่นะนี่ก็เป็นตัวอย่างของnormal flora นะคะที่อยู่ตามผิวหนังเช่น staph นะคะนะ staphylococcus epidermidis อย่างนี้เป็นต้นนะคะบางแบคทีเรียก็อยู่เฉพาะที่นะอย่างเช่นกรณีแบคทีเรียดิเทอริเอนะคะอยู่ในลำคอ mutant staph mutants นะคะอยู่ที่ฝังอย่างนี้เป็นต้นนะคะ strep salivarius นะคะตัวนี้อยู่ที่ลิ้นนะแต่ละที่อยู่ไม่เหมือนกันถามว่าต้องจำไหมไปเรื่อยๆเดี๋ยวจำได้เอง
ต้องบอกเลยไปเรื่อยๆเดี๋ยวจำได้เองนะหนูจำไม่ได้ตอนอยู่ปี3ไม่เป็นไรแต่พอหนูเรียนไปปี4ปี5ปี6ไปเรื่อยๆเดี๋ยวหนูก็จะเข้าไปในสไปนัลคอร์ดเองเอาจริงนะพวกนี้พอเราได้ยินบ่อยๆเราจำได้อ่ะมาดูว่าความสำคัญของ normal flora นะประโยชน์ของมันอย่างที่บอกแล้วมันป้องกันโพสต์จาก infection นะคะและนอกจากนั้นบางครั้ง normal flora ในร่างกายเรามันก็ช่วยเราด้วยในการสร้างพวกวิตามินต่างๆนะยกตัวอย่างเช่น normal flora ในทางเดินอาหารเราคนปกติเนี่ยถ้าลำไส้อยู่ดีนะหมายถึงไม่มีการตัดไปหรืออะไรเงี้ยนะคะพวกเราจะไม่สังเกตไหมว่าพวกเราจะไม่ขาดพวก B12 วิตามิน B12 โฟลิกแอซิดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในทางเดินอาหารเรามีแบคทีเรียที่สร้างพวกวิตามิน B12 ไว้นะคะทำให้เราไม่ขาดอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ข้อเสียมีไหมก็มีเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นมันจะปนเปื้อนเซสเมนเวลาที่เราต้องการเก็บยกตัวอย่างเช่น จัดเจ็บคอนะเดี๋ยวต่อนะเจ็บคอจันก็สงสัยว่าเฮ้ยมีเชื้ออยู่ตัวหนึ่งที่ทำให้คอเจ็บแต่เวลาเจ็บคอขึ้นมาจันจะเอาอะไรมาตรวจล่ะจันไม่ต้องเอาสมองมาป้ายที่คอใช่ไหมแต่มันผ่านน้ำลายอ่ะเห็นไหมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนอีกอ่ะนะมันก็ปนเปื้อนนะ normal flora ที่อยู่ในน้ำลายแทนที่จะได้อยู่ตรงคออย่างเดียวเนี่ยเป็นต้นเราเรียกว่า contaminated specimen บางครั้ง normal flora ก็เป็น opportunistic pathogen โดยเฉพาะในกรณีของ immunocompromised นะคะและบางครั้งมันก็จะเป็น source of infection นะคะเช่น dental caries อย่างนี้เป็นต้นนะคะถามว่าพบ normal flora ที่ไหนบ้างพบได้ในหลายๆที่ด้วยกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆของโฮสต์ด้วยเช่นอายุนะพวกไดเอทอาหารการกินก็มีผลผู้หญิงผู้ชายก็ยังมีผลเลยนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะนะยกตัวอย่างของ normal flora นะคะนะที่พบนะอย่างเช่นตามผิวหนังนะนะคะผิวแต่ละที่ก็ต่างกันด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะผิวแต่ละที่ผิวแห้งก็อาจจะน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะใน respiratory tract นะก็พบในทางเดินหายใจตั้งแต่จมูกไปเรื่อยๆพอมาถึงปอดจะน้อยลงนะคะ digestive tract ตั้งแต่ช่องปากนะอิโซฟากัสเป็นกระเพาะพอถึงกระเพาะก็น้อยลงไปอีกเพราะว่า pH ในกระเพาะพอมาที่ดูโดนัมเพิ่มขึ้นมานิดนึงพอมาที่ลำไส้ใหญ่โอคามิเต็มเลยเต็มสตรีมในอย่างนี้เป็นต้นนะคะ urinary tract บริเวณยูริธานะคะปลายเปิดเนาะยูริธาก็เยอะหน่อยพอมาแบลเดอร์นี่ไม่มีนะnormal นะคะ normal bladder คือกระเพาะอาหารจะไม่มีเอ๊ะกระเพาะปัสสาวะไม่มีนะคะถ้า genital organs ล่ะก็มีบริเวณ vagina อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของ normal flora ตามถิ่นต่างๆนะถ้าหนูดูนะคะอาจารย์จะมีชื่อไว้ให้อย่าเพิ่งตกใจต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพวกหัวอาจารย์ต้องจำยังไม่ต้องจำค่ะเพราะว่าหนูยังไม่ค่อยได้เรียนแบคทีเรียเหล่านี้เดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆจะก็จะบอกไปต่อไปว่าเฮ้ยอันนี้เป็น normal flora อันนี้เป็น pathogen นะอะไรเงี้ยค่อยว่ากันอันนี้เอามาให้ดูนะคะอันดับต้นๆ นะคะก็จะเป็นตัวหลักนะอย่างเช่น staph aureus เนี่ยต้องรู้แล้วที่ผิวหนังในจมูกเนี่ยหลักๆเลยนะคะอย่างนี้เป็นต้นรู้เลยว่าตรงไหนมีก็ต้องรู้อีกตรงไหนไม่มีนะคำว่าถ้าไม่มี normal flora คือไม่มีจุลินทรีย์อยู่เราเรียกบริเวณนั้นว่า sterile site sterile คือไม่พบ organisms นะคะไม่มีแบคทีเรียอื่นๆเข้ามาปนนะทุกชนิดทุกฟ
องเช่นในเลือด CSF หรือ Cerebral Spinal Fluid Synovial Fluid พวกนั้นเจาะข้อ Deep Tissue ต้องไม่มีถามว่าทำไมต้องรู้เพราะว่าถ้าหนูเกิดเจาะเลือดแล้วเจอเชื้อแสดงว่าอะไรคะโอกาสเป็นพาธเจนแน่ๆเจาะ CSF แล้วเจอเชื้อเป็นพาธเจนแน่ๆเอาน้ำลายมาเจอเชื้อบอกไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีน้องโคโรนาด้วยเห็นไหมโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยายโรงงานเนาะตอนนี้ขออนุญาตไปเร็วและนะคะตื่นเต้นดีน้องโคโรนาที่ผิวหนังนะคะน้ำวนทับในจมูกจะเห็นว่าตัวแรกสุดคือ Staph aureus ถัดมา Staph epidermidis ตอนนี้ผมต้องจับแล้วนะคะสองตัวนี้ผมจะพูดต่อด้วยนะคะเอาเป็นว่าที่ผิวหนังหลักๆ Staph aureus Staph epidermidis โดยทั่วไปหน้าที่ของเหมือนกันเอามาโคลาแต่ละที่คือ occupy niche เหมือนกันแต่ข้อเสียอาจจะมีน้องพวกนี้อาจจะทำให้เกิดตึงไม่พึงประสงค์นะทำให้เกิดสิวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ normal collar ที่สกินอีกอันนึงนะคะก็คือกลุ่มของ probiotic bacteria ตัวที่สำคัญก็คือ probiotic bacteria acne นะตัวนี้ทำให้เกิดสิวนะถ้าเยอะคอลอนีแบคทีเรียหรือกลุ่มนี้เราเรียกว่าดิวทีรอยด์นะคะนอร์มอลคอลาที่ออรัลคาวิตี้ออรัลคาวิตี้ในช่องปากเรานะคะก็จะมีเมดิแดนสเตรปตอนนี้ยังไม่ต้องตกใจนะนี่จะให้เชื่อไว้ให้คุณตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวไปเรียนรายละเอียดตอนอีก2อีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงข้างหน้าตั้งใจว่าตรงนี้จะพูดแค่15นาทีนะคะตัวสำคัญของ normal cola ใน oral cavity จะเห็นว่ากลายเป็น stretch นะถ้าผิวหนังจะเป็น staph oral cavity เป็น stretch นะถามว่าต้องจำไหมจริงๆแล้วชื่อมันช่วยหนูจำนะคะStreptococcus salivarius salivarius ก็คือจากซาลิก็คือน้ำลายนั่นเองเห็นไหมstrepmutans นะ strepmutans mutans สร้าง polycythemia กลุ่ม mutans ก็เลยทำให้เกาะตับเคลื่อนฝันได้ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะข้อดีเหมือนกันหมดเลยเพิ่มมาอีกนิดนึงเขาบอกว่ากลุ่มของ strepmutans เนี่ยนะคะมันจะช่วยในการกระตุ้น local กับ immunity นะคะน่าจะไปกระตุ้นเราก็อิมมูนิตี้นะโดยเฉพาะในเรื่องของ อิมมูนในช่องปากของเราข้อเสียพลาสโฟเมชั่นนะคะใน respiratory tract ทางเดินหายใจโดยเฉพาะจมูกก็มาอีกแล้ว staph เห็นไหมนะคะในทางเดินอาหารโอ้โหมากมายไก่กรอบนะไม่ต้องจับแต่อยากให้รู้ตรงนี้นิดนึงนะคะที่สำคัญในทางเดินในลำไส้ใหญ่นะจะมีนอร์มอลคอลลาเยอะมากนะตัวสำคัญก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเอนโทโรแบคทีเรียซิตี้นะคะเดี๋ยวจะลำเรียนต่อซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนอร์มอลคอลลาในลำไส้นะคะจะช่วยในการป้องกันโคโรไนเซชันของพวกพาธเจนนะและขณะเดียวกันมันยังสร้างพวกแบคทีเรียโอซินในการทำลายแบคทีเรียพวกที่เป็นอินเวเดอร์คือตัวแปลกปลอมเข้ามานะอันนั้นคือหน้าที่ของมันหลักๆปกติดีอยู่ทีนี้มันมีอยู่ภาวะหนึ่งที่ผิดปกตินะคะอันนี้ที่ว่าผิดปกติคืออะไรก็คือในบางคนที่กินแอนตี้เบอร์ติกส์เป็นระยะเวลานานๆนะอย่างเช่นคนผ่าตัดเนี่ยนะคะผ่าตัดแล้วบางทีต้องกินแอนตี้เบอร์ติกส์เพื่อที่จะเป็นโปรไฟแอซิสเนาะอะไรอย่างเงี้ยนานและเกิน2สัปดาห์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ตัวแอนตี้เบอร์ติกส์หรือยาปฏิชีวนะเนี่ยมันก็จะไปทำลาย
เชื้อรวมทั้งนอร์มอลฟอร์ลานด้วยฝังให้เข้าใจมันทำลายนอร์มอลฟอร์ลานด้วยแต่เผอิญในลำไส้เรามันมีนอร์มอลฟอร์ลานอยู่กลุ่มหนึ่งที่สร้างสปอร์ได้นะชื่อมันก็คือ Clostridium deficiencyนะคะคลอสติเดียมเดี๋ยวหนูจะได้เรียนเป็นกรัมโพซิทีฟบาซิลไลสร้างสปอร์ได้หนูก็รู้จักแล้วสปอร์สปอร์มันจะทนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแบคทีเรียตัวอื่นๆถูกแอนติบิติกตายไปแต่คลอสติเดียมเดฟิซายสร้างสปอร์ได้มันก็เลยไม่ตายเมื่อมันไม่ตายมันก็ตัวอื่นตายไปตัวนี้ก็เด่นขึ้นมาเออไอตัวเนี้ยมันมีท็อกซินชื่อดิฟิซายท็อกซินท็อกซินเนี้ยมีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์เยื่อบุทำให้เกิดซูโดมัมเบรนส์คอลไลติสพวกนี้ก็จะมีอาการท้องเสียแบบมูกเป็นมูกสีเขียวๆออกมานะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเป็นอิมบาลานซ์ของนอร์มอลฟอร์ลานเกิดขึ้นหลังจากที่กินแอนติบอดีนี่ก็เลยเป็นตัวอย่างหนึ่งของผลเสียของนอร์มอลฟอร์ลานแต่มันเกิดเพราะว่าอิมบาลานซ์นะความไม่สมดุลกันระหว่างนอร์มอลฟอร์ลานกับในลำไส้โอเคนะนี่มาดูในเจเนเรชั่นแฟกต์บ้างนะคะกลุ่มสำคัญของ normal flora ที่พบใน generation tracts ก็คือ lactobacilli นะหลักๆนะคะแล้วก็หลักๆแล้วกันแล้วก็มีพวกดิบชิรอยนะจะได้เรียนต่อนะคะส่วนใหญ่พวกนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือป้องกัน invader และที่สำคัญชื่อมันช่วยนะ lactobacilli เดาซิว่ามันสร้างอะไร lactic acidพอแลคติกแอซิดก็ทำให้ pH เป็นด่างเอ้ยโคสีเป็นกรดเมาแล้วนะคะซึ่งตรงเนี้ยพอ pH เป็นกรดนะมันก็ทำให้ไม่เหมาะกับการเจริญของแบคทีเรียบางกลุ่มนี่แหละนะคะโอเคจบนะครับผมมีคำถามอะไรที่เกี่ยวถามได้นะ